จะเฝ้าเด้อพ่อใหญ่พ่อใหญ่หันหน้ามาทางนี้เนี่ยมันจังสิเลียวเห็นเฮ็ดจังได๋เนาะสิหันไปทางใดเนาะจังสิเห็นหน้าเห็นตาเนาะพ่อใหญ่สุพี่พี่น้องเป็นพ่อใหญ่เฒ่าแก่บ้านแก่เมืองเนาะเออเป็นเฒ่าแก่บ้านแก่เมืองกับมีพ่อใหญ่ผู้เดียวนี่ล่ะเป็นผู้มาตั้งบ้านพุ่นนี่เนาะพ่อใหญ่เนาะแต่สมัยตั้งบ้านพุ่นเนาะโอ้ยก็พุ่นแล้วตั้งแต่2500 2575ไม่ใช่2475เออ2475จ้าจังถือเออ2475โลดมาตั้งที่แรกในหมู่บ้านหน้าแพงนี่เออเฮากะมีประเพณีในการบวงสรวงเลี้ยงเจ้าปู่เจ้าตามาเลยเนาะพ่อใหญ่เนาะตั้งแต่เพิ่นสิมาที่แรกนั่นก็มีพ่อใหญ่หน้าพ่อใหญ่การแล้วก็พ่อใหญ่อันดีพ่อใหญ่ดีนี่เป็นผู้ใดเนาะพ่อใหญ่ดีนี่คือผัวแม่ใหญ่แปรผัวแม่ใหญ่แปรพ่อใหญ่แปรนี่ก็คือแม่ใหญ่มุ่นแม่ใหญ่มุ่นนี่ก็คือแม่พ่อใหญ่อุ่นแม่พ่อใหญ่อุ่นเออฮู้จักละอุ่นบ่บ่จักแม่ใหญ่ฮู้จักตั้งแต่พวกอันยายเพชรยายทองเออก็เฒ่าอุ่นเฒ่าทองใหญ่เฒ่าอย่างเราเล่าปัจจุบันเนาะนั่นไอ้โน่นประท้ายนั่นบ้านโอ้ยลืมจะซื้อพวกนี้เนาะเอาพ่อใหญ่พ่อตั้งแต่มาปุ๊บนี่จังได๋เฮาคือได้มาตั้งศาลอยู่หม่องนี้จุดนี้ก็พอดีกับพระเจ้าก็มาเห็นลักษณะป่าดงพงไผ่มันหนาแน่นดีพระเจ้าก็เลยมาเฮ็ดไว้ตะก่อนอันเพิ่นนึงอยู่พุ่นนี่ดงคู่พุ่นนี่อยู่รอหน้าพวกโตได้สิพุ่นนี่หอมเอิ้นว่าปู่ดงบ่เอิ้นอันเฮาเอิ้นว่าไดตะกี้ตะกี้ก็ปู่ตาเออปูดงปูดงเออขบาร ที่นี่กับเฒ่าปูการเฮาก็เลยไปเสื้อเสื้อเขามาใหญ่น้ำกันนี่อันตัวบ้านเฮานี่เขาจะตั้งวัตรดนแล้วล่ะอันนี้มองนี่เออตั้งวัตรดนแล้วกับตั้งแต่แรกกับเฒ่าการเป็นผู้ปฏิบัติอยู่นี่เป็นเขาเป็นกระจำผู้แรกเออเป็นพ่อใหญ่การที่พ่อใหญ่เฒ่าการเป็นกระจำที่แรกต่อมากกับเฒ่ากองจากพ่อใหญ่การแล้วมาเป็นพ่อใหญ่กองเป็นกระจำคนที่สองพ่อใหญ่กองนี่เป็นลูกของพ่อใหญ่การบ่บ้านที่นี่ก็ต่อมานี่ก็เลยก็เอาหอนี่เขามาไว้นำกันนี่ก็เลยไม่มีผู้อุปถัมภ์คำสู้ก็เลยมาตั้งเฒ่าผู้พ่อใหญ่สังเฮานี่พ่อใหญ่สังนี่เป็นกระจำคนที่สามพ่อใหญ่สังนี่เป็นพ่อของแม่ใหญ่หลีนี่แหละพี่น้องเป็นกระจำคนที่สามเอาไล่กระจำสักคนพ่อใหญ่บันจากพ่อใหญ่สังแล้วบันกระจำคนที่สี่นี่เป็นผู้ใดโตออกเท่าออกเท่าสังแล้วหรือบ่จ้ากับสีมาเท่าแบนท่านตัวเป็นพ่อใหญ่แบนเนาะเท่าแบนพ่อใหญ่แบนตายเป็นกระจำคนที่ก็หนึ่งพ่อใหญ่การสองเท่าจำกองสามพ่อใหญ่สังเออสี่พ่อใหญ่แบนเออห้าก็ห้าพ่อใหญ่นี่ละห้าพ่อใหญ่สุพี่เนาะเออนี่ละผู้ที่หากับผู้ที่หกก็คือผู้ใดแล้วบ่ท่านบ่ท่านในนั้นเนาะอันนี้เป็นหลักเนาะพ่อใหญ่แต่ว่าซุ่มมันซุ่มลูกเพิงลูกเทียนนี่พ่อใหญ่ไล่พ่อใหญ่ไผ่นี่เป็นลูกเพิงลูกเทียนพ่อใหญ่เนาะเอออันนี้เป็นหลักพี่น้องบอกไผ่นี่มันก็มาได้ปฏิบัติอยู่นี่อยู่เด้อเออเพิ่นเป็นของแนวบ้านเฮามันแยกเป็นหลายหมู่เนาะเออเออแต่ว่าเป็นหลักๆนี่เป็นพ่อใหญ่ก็เลยเป็นกระจำหลักๆเฮานี่มี4คนเนาะโอ้ไม่สี่มีสี่หนึ่งพยากรสองพยากรสามพยาสังสี่พยาแบนห้าพี่หาพี่น้องพี่หาคนจากตั้งแต่เข้าตั้งมาเข้ากับถือปฏิบัติทุกปีมากจังสี่ก็เห็นมากทุกปีนั่นแหละคือถึงฤดูกาลมากเข้าก็ต้องเลี้ยงคือเขาเจ้าเลี้ยงมือวันพุธมีสางข้างแดงนี่เมนอยู่ให้ยีน่าเข้าแต่แหงแต่ยังเขาเจ้าก็เลี้ยงมือวันพุธเออเนื้อปลาน้ำดงที่เฮานับถือกันมีจักปีบอพ่อใหญ่ที่เฮาบ่ได้เลี้ยงเพิ่นบ่มีตลอดเลยเออตลอดเลยล่ะคั่นได้เฮ็ดไว้จังซี่แล้วก็ตลอดตั้งแต่สมัยก่อนมันตั้งแต่สมัยเฒ่าการเฒ่าแบนโอ้ยเฒ่าการเฒ่ากองเฒ่าแบนเฒ่าสังเขาจะบ่เฮ็ดพลึกปานนี้ดิมันบ่ได้พัฒนามากบ้างไฟก็ไม่ไผกองเดียวเฮ็ดซ้ําบ้างนะเขาจะก็ถือเข้ามาเออปลามันก็หกเนาะสิกินเนาะก็มาเสี่ยงจูดขึ้นเสียงฟ้าเสียงคนเสียงคว้ย
แต่ว่าก็เฮ็ดคือเก่าแหละเสียงเฮากันเลยได้เฮ็ดมากกันบาดนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในบาดนี้ทุกมือเปลี่ยนไปโอ้ก็เลยเป็นบ้างไฟหมื่นไฟแสนบ่ซั่นล่ะบาดนี้คนก็เข้ามารวมหลายกว่าเก่าเนาะคนก็หลายบ้านก็ใหญ่ขึ้นหมอลำก็มีแต่ที่บ่ค่อยมีฮอดแนวฉลองพี่น้องเอาแปลมามีหมอลำฉลองนั่นแล้วตั้งแต่กี้มันก็บ่คือคู่มื้อนี้เนาะการอีหยังก็ทุกสิ่งอย่างล่ะมันเปลี่ยนแปลงไปกันไปหมดแล้วเจริญขึ้นหมดแล้วอันนี้ก็เป็นประวัติของตะกี้เพิ่นบ่มีชื่อดอกเฮาเฮาจะมาตั้งชื่อเพิ่นใหม่ๆนี่ชื่อตั้งใหม่ๆตั้งขุนมูลเทวาแสนสักฟ้าลั่นก็เฮาก็มาผู้ใดเป็นผู้ตั้งนี่เพิ่นใหญ่ก็แม่นตั้งชื่อเพิ่นตะกี้เพิ่นบ่มีชื่อเด้บ่กำนันสมเดชนี่แม่นบ่ตะกี้นี่เฮาเอิ้นหนึ่งแต้นปู่ตาเนาะปู่กับตาเนาะปู่ตาพี่น้องเลี้ยงปู่ตาตะกี้เอิ้นบ่เลี้ยงปู่ตาแต่ว่าทุกมื้อเพิ่นมีชื่อแล้วเจ้าปู่ขุนหมื่นเทวาเจ้าปู่แสนศักดิ์ฟ้าลั่นของเฮาเป็นผู้ปกป้องรักษาลูกหลานหวานเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่ตัวมาไปมาก่ะมาทางอื่นก็มาขอบมาเล่าเขานี้ได้ลูกได้เต้าตะก้อนเพิ่นนั่นตัวได้รถได้ล่าออกรถใหม่สิก็มาขอบเขามีคนใหญ่มากมีคู่มาสอนกะมาขอบพี่น้องพ่อใหญ่เนาะตะกี้ผู้ใดเขาได้ออกพี่น้องท่านนี่กันนะครับกับพี่น้องท่านล่ะนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาของศาลปู่ตาบ้านนาแพงพี่น้อง